วันนี้พาพี่น้องนะครับไปเยี่ยมชมมัสยิดปากีสถานถึงมัสยิดปากีสถานก็เข้าเวลามักริบนะครับซึ่งถือว่าเป็นเวลาค่ําคืนแล้วจึงไม่มีโอกาสนะครับพบผู้ใดเอาเป็นว่าเรามาชมบรรยากาศมัสยิดยามค่ําคืนก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเล่ากันว่าจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแห่งความหลากหลายนะครับทางวัฒนธรรมประกอบด้วยผู้คนที่หลากหลายเชื้อชาติหลายภาษาต่างศาสนามาอยู่ร่วมกันมีผู้คนมากมายที่พำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดนี้ต่างเชื้อชาติต่างชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยจีนชาวลาวชาวยวนและที่สำคัญชาวมุสลิมหรือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามข้อมูลของชาวมุสลิมที่นี่นะครับยังไม่มีใครทำเป็นฉบับของมุสลิมแต่เท่าที่ค้นหาได้กับGoogleหรือ Google ก็พบว่าชาวมุสลิมผู้นับถือศาสนาอิสลามกลุ่มแรกเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองพิษณุโลกนะครับตั้งแต่พุทธศักราช2460ต่อมาปีพุทธศักราช2489นะครับก็มีพี่น้องมุสลิมนิกายซุนนีนะครับเข้ามาค้าขายบริเวณหลังตลาดใต้นะครับมีกุโบสุสานและร้านค้าของมุสลิมจำนวนมากนะครับตั้งอยู่ยามปัจจุบันชาวมุสลิมทั้งสองกลุ่มอพยพแยกย้ายกันไปทุกวันนี้ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกนะครับบริเวณสี่แยกบ้านแขกมีชาวมุสลิมกลุ่มใหญ่อาศัยอยู่รวมกันอย่างเหนียวแน่นประมาณ5-70ปีนะครับเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีทำอาชีพเลี้ยงวัวนมและขายน้ำนมวัวนะครับมีมัสยิดปากีสถานสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวพิษณุโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523มัสยิดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ถนนธรรมมาบูชาช่วงระหว่างถนนสิงหวัตรนะครับกับถนนพระองค์ดำย่านนี้มีธุรกิจของชาวมุสลิมจำนวนมากนะครับส่วนร้านอาหารฮาลาลของมุสลิมนะครับก็ร้านอาหารเจ้าเก่าดั้งเดิมแบบเลิศรสนะครับก็เวลาผมไปทุกทีก็จะมาแวะชิมนะครับมีอยู่หลักๆอยู่3ร้านด้วยกันนะครับก็เช่นร้านโรตีของฟาเคลาโรตีนะครับข้าวหมกไก่ของร้านยาสมินและซุปหางวัวของใบมุสลิมนะครับทั้ง3ร้านนะครับก็ตั้งอยู่บนถนนพระองค์ดำช่วงตัดกับถนนธรรมบูชานะครับย่านนี้นะครับเขาเรียกว่าย่าน3ชาติพันธุ์นะครับเป็นย่านรวมมิตรชาติพันธุ์ต่างศาสนาพุทธคริสต์อิสลามน่าเที่ยวครับด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีสถาปัตยกรรมต่างศาสนามีอาหารต่างสัญชาตินะครับเต็มไปด้วยบรรยากาศการค้าขายกับการจราจรที่พลุกพล่านบางเวลานะครับมาย่านนี้มีความเจริญมั่งคั่งของเมืองและวิถีชีวิตของผู้คนที่ต่างเชื้อสายรออยู่นะครับรายงานโดยชุมพลศรีสมบัติไว้นิว